สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่ร้านครูควันฟืนจังหวัดราชบุรีกันนะคะร้านนี้มีจุดเด่นก็คืออาหารทุกเมนูราคาเพียงแค่9บาทเท่านั้นเองนะคะทำให้ร้านครูควันฟืนของคุณป้าเล็กถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลมากมายโดยคุณป้าเล็กแกเล่าว่าจุดเริ่มต้นของร้านครูควันฟืนเกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนที่ป้าแกมีอาชีพเก็บขยะขายตอนนั้นชีวิตของป้ายังลำบากไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินมีครั้งหนึ่งตอนนั้นลูกของป้ากำลังตั้งท้องและอยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณป้ามีเงินติดตัวแค่9บาทก็เลยไปขอซื้อแค่เส้นกับน้ำซุปแต่แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ยอมขายป้าก็พูดกับแม่ค้าว่าสักวันหนึ่งป้าจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวจะขายแค่ชามละแค่9บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากลำบากไม่มีกินแม่ค้ายังพูดที่เสียใจว่าคนอย่างป้าไม่มีทางจะมีร้านเป็นของตัวเองได้แน่นอนแถมสาดน้ำไล่ให้ป้ากับลูกสาวไปให้พ้นหน้าร้านหลังจากนั้นป้าก็เลยตัดสินใจเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์และนำเงินทุนที่ได้มา 6,000 บาทมาตั้งร้านเป็นเพิงเล็กๆป้าและลูกๆก็เริ่มขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวชามละ9บาทเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยจุดเด่นของร้านของคุณป้าก็คือแกเลือกที่จะใช้เตาฟืนในการประกอบอาหารทำให้ทุกเมนูมีกลิ่นควันฟืนหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะหลังจากที่เรื่องราวของคุณป้าได้ถูกแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีรายการต่างๆเดินทางมาถ่ายทำชีวิตของคุณป้ามากมายยิ่งไปกว่านั้นคุณป้าได้ออกรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการทำให้ร้านครูควันฟืนของคุณป้าเป็นที่รู้จักมีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนและให้กำลังใจคุณป้ามากมายทำให้ชีวิตของคุณป้าจากที่เคยติดลบมาวันนี้คุณป้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากไม่มีหนี้สินอาจเป็นเพราะผลบุญที่คุณป้าเลือกที่จะขายอาหารตามสั่งจานละแค่9บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากจนทำให้คุณป้าสามารถลืมตาอ้าปากได้ในปัจจุบันถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะอุดหนุนคุณป้าก็สามารถมาที่ร้านครัวควันฟืนกันได้เลยนะคะร้านคุณป้าเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเย็นเลยค่ะคุณป้าคะตอนนี้ร้านขายดีขึ้นใช่ไหมคะอ๋อจ้ะคงที่เหมือนเดิมอ๋อจากจะลดน้อยกว่าลงเล็กน้อยค่ะทางลมเดิมทางเดิมกินไก่เดิมหอยนางรมลาบหมูเอ็นดา